ล่าสุดของเฉยเถิดเทิงค่ะสำหรับฉายาตลกหน้านิ่งเฉยระเบิดเถิดเทิงนิ่งไม่ออกแล้วล่ะค่ะโดนสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 แบบนี้เข้าไปเนี่ยถึงกับเงินหดเงินหายเลยทีเดียวรายรับไม่มีเลยถึงขนาดต้องควักเงินเก็บออกมาใช้จนเกลี้ยงกระเป๋าค่ะพร้อมกับเปิดเผยเส้นทางตลกกว่า26ปีเจ้าตัวยอมรับว่าเห็นแบบนี้เนี่ยผมเล่นตลกไม่เป็นนะครับอีกทั้งยังเล่าประสบการณ์เฉียดตายที่เจ้าตัวยังงงว่ารอดมาได้ยังไงและเคลียร์ข่าวเมาส์ที่เป็นตลกตกอับพันแห่งรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ค่ะซึ่งงานนี้ใครที่อยากจะติดตามรับชมเนี่ยสามารถหาติดตามรับชมกันได้ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งตลกที่ทุกท่านรู้จักกันอย่างดีค่ะด้วยความที่เขามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนสำหรับหนุ่มคนนี้ทางด้านของพิธีกรก็ได้มีการถามและค่ะว่าหลายคนเนี่ยติดชื่อเฉยไปแล้วแต่ชื่อจริงๆชื่อว่าอะไรกันแน่คะเฉยก็บอกว่าจริงๆแล้วชื่อกอบโชคครับเห็นว่าฉายาในการเล่นระเบิดเถิดเทิงเนี่ยคือตัวพักมุกเลยคือหมายถึงเขาคุยกันซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องไปเล่นกับเขานะเราก็อยู่เฉยๆแหละครับดังมาจากระเบิดเถิดเทิงใช่ไหมใช่ครับระเบิดเถิดเทิงยังมีตัวละครอีกตัวนึงเนี่ยยังคาใจเขาอยู่เลยจริงๆเนี่ยเขาคงหาคนมาเล่นแหละแต่มันทำไม่ค่อยได้เส้นทางในวงการ26ปีจุดเริ่มต้นเข้ามาได้ยังไงคือเดิมทีเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆครับเราไม่รู้เลยนะว่าไปหาติ๊กกลิ่นสีเป็นเพื่อนกันเนี่ยวันนั้นเหมือนเอาของไปให้ก็รู้จักเสนาเพชรวันนั้นเขากำกับรายการอยู่ที่ JSL ซึ่งเขาเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เราก็ไปเที่ยวจังหวะที่แบบเพชรเขาเป็นคนขี้เล่นเขาก็หันมากอบโชคมาทำอะไรเนี่ยผมก็บอกเอาของมาให้ติ๊กมันซึ่งมันก็มีตัวละครตัวนึงที่เขากำลังวางเพชรเอาเขาก็เลยเป็นคนที่คิดอะไรในเวลานั้นได้ถ้ากล้าขึ้นมาเลยเนี่ยเราก็ถามว่าจะให้ขึ้นไปทำอะไรเขาก็บอกให้ไปนั่งเฉยๆตอนนั้นเนี่ยก็มีชื่อเสียงมีงานเข้ามาเรื่อยๆเลยด้วยความเป็นเอกลักษณ์แหมเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรมากแต่ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะ